นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้นั้นเราคณะลูกหลานญาติมิตรผู้ที่มีความสนิทสนมกับคุณแม่พัชรีชัยเอียก็ยังพากันหลั่งไหลมาแสดงออกถึงความลำกันถึงการลำลึกในความอาลัยต่อคุณแม่พัชรีชัยเอียอย่างมากมายเหตุนี้ก็เป็นเครื่องแสดงออกถึงคุณค่าของคุณแม่พัชรีชัยเอียเมื่อครั้งที่ท่านยังดำรงชีวิตอยู่นั้นท่านได้สร้างประโยชน์แก่สารสาระให้เกิดขึ้นมานับตั้งแต่ครอบครัวของท่านเองตลอดจนสังคมมากมายไกลกองจนเหลือที่จะประมาณไม่ได้สังคมทั่วไปจึงเห็นคุณค่าของคุณแม่พัชรีชัยเอียเมื่อถึงการที่ท่านจากไปนั้นจึงนำมาซึ่งความอาลัยให้ได้แสดงออกถึงการรำลึกถึงคุณแม่พัชรีชัยเอียอย่างที่พวกเราได้แจ้งประจักษ์ชัดเจนอยู่ในขณะนี้นั้นคุณแม่ชัยเอียนั้นนับว่าเป็นบุคคลผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการที่ท่านได้อุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วนั้นท่านได้สามารถจะนำสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์ต่อท่านและต่อสังคมทั่วไปอย่างมากมายไกลกองโลกทั้งโลกนี้ล้วนแต่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วเพียงแค่บุคคลผู้เกิดขึ้นมาแล้วมาเกี่ยวข้องกับโลกนี้จะมีความฉลาดหรือมีความโง่ในการเกี่ยวข้องกับทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ถ้าบุคคลที่อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วอาศัยความโง่ของตนเองไปเกี่ยวข้องข้องแวะกับโลกทั้งกับสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่บนโลกนี้แล้วนะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแม้จะเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์แต่ก็ทำให้บุคคลผู้ที่มาเกี่ยวข้องด้วยความโง่นั่นแหละเป็นความชั่วหรือเป็นความทุกข์ไปได้ดังเช่นเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าคนอีกมากมายไก่กองที่เกิดขึ้นมาอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเขาสามารถขวนขวายเสวยหามาได้ทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์แต่มาเกี่ยวข้องกับเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ที่มีอยู่บนโลกนี้แล้วนั้นแต่เขาได้มาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกิน100ปีหรือเท่าที่ลมหายใจเข้าออกที่เขายังมีหล่อเลี้ยงไว้แต่ก็กลับกลายเป็นได้รับโทษภัยจากสิ่งทั้งหลายที่มันตนเองมาเกี่ยวข้องเช่นว่ามาเกี่ยวข้องมีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องกับเงินทองมียศถาบรรดาศักดิ์มาเกี่ยวข้องกับยศถาบรรดาศักดิ์แต่เงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจูงเขาเข้าไปสู่คุกสู่ตารางก็ลองมาพิจารณาดูว่าวัตถุต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในบนโลกนี้นะจะเป็นประโยชน์ต่อเขาหรือไม่เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่บนโลกนี้แล้วนั้นเขาก็มีอยู่อย่างคงเส้นคงวามาแต่ไหนแต่ไรนับตั้งแต่เรายังไม่เกิดโลกนี้เขาก็ยังคงเป็นโลกนี้แม้เราจะเกิดมาแล้วหรือเราจะตายจากโลกนี้ไปแล้วว่าโลกนี้ก็ยังคงเป็นโลกคงสิ้นคงวาอยู่ตลอดเวลาไม่มีพร่องไม่มีศูนย์ไปไหนเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนอุบัติเกิดขึ้นมาก็เพียงแค่มาลูบลูบคำคำอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็จากไปโลกจึงดูยังโยกโลกจึงยังคงเป็นโลกอยู่ตลอดมาแต่ถ้าหากมนุษย์เราหรือสัตว์โลกเราที่อุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้ว
มาเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของที่มีอยู่บนโลกนี้แล้วสามารถกอบโกยหรือไฟฟ้าเอาไปด้วยได้นั้นเชื่อเถิดว่าทุกวันนี้คงจะไม่มีโลกให้พวกเรายืนหรือให้พวกเราจับต้องได้ดังเช่นทุกวันนี้แต่โลกก็ยังคงเป็นโลกก็เพราะผู้ที่บังเกิดขึ้นมาบนโลกแล้วนั้นเพียงผู้เข้ามาลูกคำมาเกี่ยวข้องกับเขาชั่วระยะหนึ่งแล้วก็จากกันไปแต่ในขณะที่มาลูกคำมาเกี่ยวข้องกับว่าสิ่งที่มีอยู่บนแล้วบนโลกนี้ถ้าบุคคลผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดเขาก็สามารถเอาประโยชน์ไปได้ดังเช่นคุณแม่พัชรีชัยเอียท่านอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เพียงแค่ตัวตนเท่านั้นไม่มีสิ่งใดติดเนื้อต้องตัวมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ที่ท่านได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของที่มีอยู่บนโลกนี้แล้วนั้นท่านสามารถเอามาให้ประกอบเกิดเป็นประโยชน์แก่สารสาระต่อตนเองและต่อครอบครัวตลอดจนสังคมทั่วไปดังเช่นพวกเราได้รู้จะได้เห็นอย่างชัดแจ้งประจักษ์ชัดเจนแล้วนั้นดังเช่นคนโบราณแต่เก่าก่อนท่านได้แยกแยะวัตถุสมบัติทั้งหลายบนโลกนี้ว่าบุคคลผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้ที่มีความเฉลียวฉลาดจะสามารถเอามาเป็นแก่นสารสาระต่อตนเองได้นั้นก็เพียงแค่4กองเท่านั้นคือในชีวิตของตนเองเราบัตรเกิดขึ้นมาแล้วเราได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของที่มีอยู่บนโลกนี้จะมากหรือจะน้อยอย่างไรก็ตามที่เราสามารถเอามาเป็นประโยชน์ต่อตนเองได้นั้นก็เพียงแค่มาแยกแยะออกมาได้เป็น4กองพ้นออกจาก4กองนั้นแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งหรือผู้ใดก็ล้วนแต่เป็นสมบัติของโลกอย่างเก่าแล้วเราก็จากกันไปเท่านั้นคนอื่นก็มาประกาศว่าของตนของเราอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่จะได้ประโยชน์แก่สารสาระต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วบนโลกนี้นั้นก็ได้ใน4กองนั้น4กองนั้นมีอะไรบ้างเล่า4กองนั้นท่านสมมุติให้ฟังเข้าใจไว้ว่ากองที่1นั้นท่านแนะนำให้เอาไปทิ้งทะเลเสียส่วนกองที่2ท่านบอกให้เอาไปใช้หนี้ส่วนกองที่3ท่านบอกให้เอาไปเลี้ยงงูเห่าส่วนกองที่4นั้นท่านให้เอาไปฝังดินไว้กองที่1ที่เอาไปทิ้งทะเลนั้นความหมายก็คือเอามากินอยู่ใช้จ่ายเลี้ยงชีวิตของเราเองในชีวิตที่เราเกิดขึ้นมาเราจะกินอยู่ใช้จ่ายอาศัยวัตถุสิ่งของที่มีอยู่แล้วบนโลกมากน้อยขนาดไหนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเองต่อชีวิตของเราเองมันแต่ว่าเอามาเป็นประโยชน์ต่อเรามากน้อยขนาดไหนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็หมดไปเช่นเรามากินอยู่ใช้จ่ายมากน้อยขนาดไหนสิ่งที่เรากินอยู่ใช้จ่ายมันก็หมดไปแต่มันก็เป็นประโยชน์ในชีวิตของเราเองที่ก่อให้เกิดเป็นความสุขหรือความสบายขึ้นมาในชีวิตของพวกเราแม้มันจะหมดไปก็ตามแต่ก็ให้ความสุขให้ความสะดวกสบายต่อเรานั่นเองท่านจึงเปรียบประดุจเหมือนเอาไปทิ้งทะเลส่วนกองที่2เอามาใช้หนี้ก็คือชีวิตการเกิดขึ้นมาของพวกเรานั้นเราไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบลอยๆหรือจากการเสกเป่าดลบันดาลมาจากไหนแต่เรามีบิดามารดาเป็นผู้ก่อให้เกิดให้กำเนิดขึ้นมาจากการให้กำเนิดพวกเราเองขึ้นมาแล้วท่านก็ยังฟูมฟักทนุถนอมเลี้ยงดูอุปถัมภ์ให้พวกเราเติบใหญ่ขึ้นมาจนมีความรู้ความสามารถมีความสุขความเจริญมาถึงจุดนี้ได้นั้นบุคคลอีกมากมายไก่กองที่เขาเป็นผู้ให้แก่เรามาก่อนนับตั้งแต่มีบิดามารดาจนกระทั่งญาติพี่น้องหรือผู้ที่มีพระคุณต่อเราอีกมากมายไก่กองบุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็เปรียบประดุจเหมือนเจ้าหนี้ของพวกเรานั่นเองสิ่งที่ควรค่าในชีวิตของพวกเราก็คือตอบแทนพระคุณของท่านแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนดีหรือคนฉลาดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งสรรปันส่วนอีกส่วนหนึ่งออกมาตอบแทนพระคุณของท่านเมื่อเรามีบิดามารดาเราก็เลี้ยงตอบแทนท่านหรือบำรุงอุปถัมภ์ให้ท่านได้อยู่อย่างสะดวกสบายหรือเป็นสุขในความเป็นอยู่ตลอดจนอุปถัมภ์บำรุงในญาติพี่น้องมิตรสหายผู้ที่มีพระคุณของเราทั้งหลายเหล่านั้นเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านทั้งหลายเหล่านั้น
จึงประดุจดังเอาไปใช้นี่แต่ก็ก่อเกิดเป็นประโยชน์ในชีวิตของพวกเรานั่นเองส่วนกองที่3ท่านบอกให้เอาไปเลี้ยงงูเห่าเมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นมาเราสร้างครอบครัวขึ้นมามีภรรยาสามีมีลูกมีหลานเราก็ปรารถนาที่มีครอบครัวที่มีความสุขความอบอุ่นเราก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนออกมาใช้จ่ายในครอบครัวบำรุงครอบครัวบำรุงสามีภรรยาลูกหลานของเราเองให้มีความสุขให้มีความเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นไปนั้นทั้งที่ครอบครัวของเราเองภรรยาสามีนั้นเราก็ไม่ทราบอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรสามีภรรยานั้นอนาคตต่อไปอาจจะฆ่ากันก็ได้อาจจะทุบตีหรือแยกย้ายกันไปก็ได้เพราะฉะนั้นท่านจะเปรียบประดุจเหมือนงูเห่าเพราะอสรพิษนั้นถ้าพวกเราอยู่ด้วยความประมาทไม่ให้ความใส่ใจสนใจในอสรพิษมีแต่ความประมาทนอนใจในความอยู่ร่วมกับอสรพิษอสรพิษนั้นอาจจะฉกกัดเราถึงกับตายได้แต่ถ้าหากแม้เราอยู่กับอสรพิษก็ตามแต่เรามีความระมัดระวังด้วยความไม่ประมาทดูแลทุกทุกถนอมด้วยความไม่นอนใจแล้วเราก็สามารถอยู่ร่วมกับอสรพิษไปได้อย่างปลอดภัยชีวิตครอบครัวก็เช่นกันถ้าพวกเราตั้งครอบครัวขึ้นมาแล้วเราต่างท่านต่างคนต่างให้ความสำคัญในครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือสามีตลอดจนลูกจนหลานของพวกเราเองเราให้ความสำคัญในครอบครัวของเราด้วยกันทุกท่านทุกคนแล้วก็ทนุถนอมดูแลฟูมฟักสนิทสนมด้วยน้ำจิตน้ำใจต่อกันก็จะมีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันก็สามารถประคับประคองนำพาครอบครัวของเราไปได้ด้วยความอบอุ่นร่มเย็นจนตลอดชีวิตของพวกเราได้นี่แหละกองที่3ก็คือเอาไปเลี้ยงงูเห่าก็เป็นประโยชน์ขึ้นมาในครอบครัวของพวกเรานั่นเองส่วนกองที่4ท่านบอกว่าให้ไปฝังไว้ชีวิตการเกิดอุบัติเกิดขึ้นมาของพวกเรานั้นเราไม่ได้มีแต่ปากท้องร่างกายของเราเท่านั้นแต่เรามีจิตมีใจของเราด้วยเพราะฉะนั้นแม้ปากท้องของเราเราได้ดูแลฟุ้งฟักมันด้วย3กองแรกดังที่กล่าวมาส่วนจิตใจของพวกเรานั้นวัตถุสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถที่จะมาฟุ้งฟักเลี้ยงจิตใจของพวกเราได้แต่จิตใจของเรานั้นมีบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือมีบุญเป็นอาหารที่จะหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของเราเองให้มีความเบิกบานมีความผ่องใสมีความสุขด้วยอำนาจแห่งบุญทั้งหลายเพราะฉะนั้นบุญนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราจับต้องไม่ได้แต่เราก็อาศัยวัตถุสิ่งของที่มีอยู่แล้วบนโลกนี้แหละสละเตือนจานออกไปสร้างเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสละออกไปนั้นก็ไม่แตกได้แตกต่างจากการฝังดินไว้เหมือนกันว่าแต่แม้จะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่เมื่อเราสละออกไปแล้วเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมามันไม่ได้สาบสูญไปไหนเปรียบประดุจเหมือนปุ๋ยหรือน้ำที่เราไปใส่ต้นไม้ลงไปเราไปใส่ปุ๋ยลงไปโคนต้นไม้หรือไปรดน้ำลงไปที่โคนต้นไม้แม้ปุ๋ยและน้ำต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจะหมดไปก็ตามแต่ไม่ได้หมดสาบสูญไปไหนหากไปซ่อนอยู่ในต้นไม้นั่นแหละเมื่อถึงวันดีคืนดีควรต่อการแตกดอกแตกผลมามันก็แตกดอกแตกผลมาให้เจ้าของได้ชื่นอกชื่นใจกองที่4ก็ประดุจดังนั้นเช่นกันที่เราได้สละออกไปในการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลแม้จะหมดไปก็ตามแต่ไม่ได้หมดสาบสูญไปไหนหากย้อนมาเป็นบุญเป็นกุศลฝังลึกลงไปอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้สร้างแล้วได้สะสมแล้วได้ฝังแล้วไว้ภายในจิตในใจของพวกเรานั่นแหละบุญทั้งหลายเหล่านี้แหละที่เป็นตัวส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินชีวิตของพวกเราให้มีความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าชีวิตของคนเรานั้นมีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันทั้งที่มีความสามารถเสมอกันก็ตามแต่ว่าความเจริญก้าวหน้าก็ยังแตกต่างกันเหตุนี้ก็เพราะด้วยอำนาจแห่งบุญหรือบาปที่ตนเองได้สะสมไว้นั่นเองที่เป็นตัวหนุนส่งให้ตนเองไปถ้าเป็นบุญก็หนุนส่งตนเองให้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
ถ้าหากเป็นบาปก็กดทวงชีวิตของตนเองให้ตกต่ำลงไปไปเปรียบดุจเหมือนการเป็นเจ้าเป็นลูกหนี้ลูกหนี้เจ้าหนี้เขาก็ติดตามทวงหนี้เราตลอดไปทำให้เราทุกข์ยากอดจนลงอดจนลงไปนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราฝังรากฝังดินไว้ในกองที่สี่นั้นกองที่สี่นี้จึงเป็นกองที่จะหนุนส่งพวกเราไปแม้ในปัจจุบันก็จะเป็นเครื่องหนุนส่งเราในการดำเนินชีวิตแม้ชีวิตของเราจะละจากโลกนี้ไปแล้วแต่จิตดวงนี้ก็ไม่ได้สาบสูญไปไหนหากตราบใดจิตดวงนี้ยังมีเชื้อของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสทั้งหลายด้วยอำนาจของอวิชชาที่ฝังอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราเปรียบเป็นเหมือนเชื้อของการเกิดที่ฝังตัวอยู่ในเมล็ดข้าวตราบใดก็ตามที่เมล็ดข้าวยังมีเชื้อของการเกิดฝังอยู่ในเมล็ดข้าวนั้นเมล็ดข้าวนั้นเมื่อหล่นลงดินมันก็แตกมันก็งอกเกยขึ้นมาเป็นต้นกล้าออกมาเป็นกอข้าวจนกระทั่งแตกดอกออกรวงมาเป็นเมล็ดข้าวเมื่อเมล็ดข้าวนั้นหล่นลงดินมันก็เกิดขึ้นมาอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะมันมียางของการเกิดที่ฝังอยู่ในเมล็ดข้าวนั่นเองแต่ในขณะที่ชาวนาได้นำเมล็ดข้าวนั้นไปต้มเสร็จแล้วการต้มของชาวนานั่นแหละเป็นการทำลายยางของเมล็ดข้าวนั้นให้หมดสิ้นไปจากการฉุดลากเมล็ดข้าวนี้ให้ก่อเกิดขึ้นมาเมล็ดเกิดจากนั้นมาแม้เมล็ดข้าวนั้นจะหล่นลงดินอีกในสถานที่ใดก็ตามเมล็ดข้าวนั้นจะไม่ก่อเกิดเวียนขึ้นมาเป็นต้นกล้าอีกต่อไปแต่เมล็ดข้าวนั้นกลับเป็นเมล็ดข้าวที่มีคุณค่าควรต่อการรับประทานอย่างแท้จริงจิตดวงนี้ก็เช่นกันจิตดวงนี้ตราบใดที่ยังมีเชื้อของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็คืออวิชชาที่ฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของตนเองอยู่นั้นนั่นแหละจะพากันก่อเกิดสร้างภพสร้างชาติไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งตราบใดบุคคลผู้นั้นสามารถที่จะไปทำลายเชื้อของการเวียนว่ายตายเกิดที่ฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจให้พังทลายออกไปจากการครอบงำจิตใจดวงนี้ได้แล้วนั้นบุคคลผู้นั้นจะเป็นบุคคลผู้ประเสริฐยิ่งเพราะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดจมอยู่ในกองทุกข์อีกต่อไปดังเช่นพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของพวกเราหรือตลอดจนสาวกอรหันต์ทั้งหลายบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่สามารถทำลายเชื้อที่ครอบงำจิตใจหรือฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของท่านให้พังทลายออกไปหมดสิ้นแล้วจิตของท่านจึงถึงซึ่งความบริสุทธิ์เป็นจิตดวงทรงคุณค่าอย่างแท้จริงประดุจดังเมล็ดข้าวที่ได้รับการต้มแล้วเมล็ดข้าวนั้นจะมีคุณค่าควรแต่การรับประทานอย่างแท้จริงจิตนั้นก็เช่นกันเมื่อจิตที่ได้รับการอบรมหรือขัดเกลาจนกระทั่งเชื้อของการเวียนว่ายตายเกิดที่ครอบงำจิตใจดวงนั้นได้พังทลายออกไปจากจิตใจแล้วจิตใจดวงนั้นจึงเป็นจิตใจดวงประเสริฐที่แท้จริงเราจึงได้กราบบุคคลผู้มีจิตใจอันประเสริฐนั้นว่าพุทธังสนังคัจฉามิสังฆังสนังคัจฉามิมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นกองที่สี่นี้จึงมีความสำคัญที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจดวงนี้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตภพนี้ชาตินี้ตลอดจนภพหน้าชาติหน้าไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนเปิดจนกระทั่งไปถึงมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามแต่ชีวิตของจิตใจดวงนี้ยังมีเชื้อของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบใดแล้วให้เราพากันยึดมั่นอยู่ในกองบุญไว้ให้มีกองบุญนั้นเป็นที่พึ่งที่อาศัยเปรียบประดุจเหมือนเราอยู่กลางท้องทะเลเราก็ต้องยึดเรือไว้ให้มั่นเราอย่าไปทิ้งเรือถ้าเรายังมีเรือไว้ให้ยึดไว้ได้อย่างมั่นคงแล้วแม้เราจะอยู่ในท่ามกลางของคลื่นลมก็ตามแต่เราก็มีความปลอดภัยอยู่ในท่ามกลางของคลื่นลมกลางท้องทะเลนั้นจนกระทั่งเราสามารถไปถึงฝั่งแล้วเมื่อเราขึ้นถึงฝั่งเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบกเรืออีกต่อไปเพราะเราอยู่เหนือเรือแล้วจิตใจดวงนี้ก็เช่นกันตราบใดก็ตามที่ยังมีอวิชชาฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจแล้วยังจะต้องวนเวียนท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารคือการเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่ตลอด
เราจึงจะต้องยึดมั่นอยู่ในกองบุญทั้งหลายเอาประดุจดังเรือที่ให้พวกให้เราเป็นที่พึ่งเมื่อเรายึดบุญไว้เป็นที่พึ่งของจิตใจดวงนี้แล้วแม้จะท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะคืออยู่ในภพชาติต่างๆทั้งหลายก็ตามแต่ด้วยอาศัยจิตที่มีบุญเป็นสมบัติภายในจิตในใจแล้วสมบัติชิ้นนี้แลที่จะนำพาจิตใจดวงนี้ไปสู่ภพที่ดีคติที่งามเพราะฉะนั้นชีวิตการอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ของพวกเราท่านทั้งหลายเราไม่ได้เกิดขึ้นมาได้ด้วยอำนาจแห่งความอยากพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าสัตว์โลกนั้นมีกรรมเป็นตัวจำแนกแยกแยะให้หยาบละเอียดปานนี้แตกต่างกันเพราะเรามาพิจารณาดูว่ามนุษย์เราถ้าเกิดขึ้นมาได้ด้วยอำนาจแห่งความอยากแล้วมนุษย์เรานั้นต้องเกิดขึ้นมาเสมอเหมือนกันหมดทุกท่านทุกคนเกิดขึ้นมาบนโลกนี้นั้นตัวล้วนแต่ปรารถนาเกิดขึ้นมาเป็นคนสวยงามปรารถนาเกิดมาเป็นคนเฉลียวฉลาดปรารถนาเกิดมาเป็นคนร่ำรวยแต่ทั้งที่มีความปรารถนาอย่างเดียวกันแล้วทำไมเราเกิดขึ้นมาแล้วมีความแตกต่างไม่เสมอเหมือนกันเล่าทั้งที่เราเกิดขึ้นมาในพ่อแม่เดียวกันเช่นว่าพ่อแม่นั้นมีลูกมาสัก 3-4 คนลูกทั้ง 3-4 คนนั้นอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วมีความสวยยังไม่เสมอเหมือนกันบางคนเกิดขึ้นมาแล้วสวยงามบางคนเกิดขึ้นมาแล้วขี้ริ้วขี้เหร่บางคนเกิดมาจนกระทั่งพิกลพิการก็ได้แม้เกิดมาก็มีความเฉลียวฉลาดไม่เท่ากันอีกคนหนึ่งฉลาดอีกคนหนึ่งโง่ก็เป็นไปได้หรือเกิดขึ้นมาเนี่ยแม้ความร่ำรวยก็ยังไม่เสมอเหมือนกันอีกเช่นกันอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วร่ำรวยมีความร่ำรวยเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกคนหนึ่งทุกข์ยากอดจนลงอดจนลงนี่แหละที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการเกิดอุบัติเกิดขึ้นมานั้นไม่ได้อุบัติเกิดขึ้นมาได้ด้วยอำนาจแห่งความอยากแต่อุบัติเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งกรรมคือกรรมดีหรือกรรมชั่วบุญหรือบาปที่เราได้สะสมไว้ที่ฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจนั่นแหละเป็นตัวผลักดันหรือตัวจำแนกแยกแยะให้พวกเราหยาบละเอียดปานี้แตกต่างกันถ้าส่วนที่พวกเราสะสมบุญไว้มันก็จะแยกแยะให้พวกเราขึ้นไปในทางที่สูงเด่นขึ้นไปเรื่อยๆตามในบุญที่พวกเราสะสมไว้สร้างไว้ยังฝังว่าลากลึกอยู่ภายในจิตในใจแล้วบุญทั้งหลายเหล่านั้นก็จะแตกดอกแตกผลมาให้พวกเราอยู่ตลอดไปเปรียบเหมือนเรามีเงินต้นอยู่ในธนาคารตราบใดก็ตามที่เงินต้นเรายังอยู่ในธนาคารเงินต้นทั้งหลายเหล่านั้นก็แตกดอกแตกผลมาให้พวกเราได้หยิบจับใช้สอยอยู่ตลอดไปแต่ส่วนบาปเล่าส่วนบาปก็ไม่ได้ส่วนบาปนั้นก็จะกดท่วงจิตใจดวงนี้ให้ต่ำซามลงไปต่ำซามลงไปภพชาติทั้งหลายก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆเปรียบเหมือนเราเป็นลูกเดือนเราเป็นลูกหนี้เมื่อเราเป็นลูกหนี้เราไปกู้หนี้ยืมสินเจ้าหนี้ก็จะติดตามทวงเราตลอดไปเมื่อเราก็ต้องใช้แต่เจ้าหนี้ไปเรื่อยๆเจ้าหนี้จะติดตามทวงหนี้เราไปเรื่อยจนกระทั่งทรัพย์สมบัติเงินทองที่เราจะต้องไปจ่ายหนี้เขาหมดสิ้นไปไม่มีเงินทองที่จะไปจ่ายให้เจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้ก็ติดตามยึดเอาเลือดสวนไร่นาหลังจากยึดเอาเลือดสวนไร่นาแล้วก็อาจจะยึดเอาบ้านเรือนของเราเองหมดสิ้นไปไม่เหลือสิ่งใดเลยให้เป็นที่อบอุ่นได้การที่สร้างบาปไว้ก็เช่นกันบาปนั้นจะกดทวงลงไปให้ชีวิตของพวกเราตกต่ำลงไปเรื่อยเรื่อยจมลงไปในกองทุกข์แม้เคยอาจเคยร่ำรวยมาก็อาจจะทุกข์ยากอดจนไปจนกระทั่งตกถึงต่ำที่สุดแล้วหมดไม่มีที่จะใช้จ่ายแล้วจากนั้นบาปทั้งหลายเหล่านั้นก็จะติดตามยึดเอาเลือดสวนไรนาจากที่เราเคยเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีหน้าตาสวยงามหรือมีความสมบูรณ์ในการความเป็นอยู่อาศัยก็กลับกลายมาเกิดมาเป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่หรือมีคนพิการหรือทุกข์ยากอดจนจากนั้นเมื่อเราทุกข์จนอดจนหรือขี้ริ้วขี้เหร่จนถึงที่สุดแล้วไม่มีที่จะจ่ายอีกแล้วเขาก็ติดตามยึดเอาบ้านเรือนของเราการที่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์ก็กลับกลายเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือกลับกลายเกิดไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกต่างๆทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นในการที่พวกเรามีโอกาสเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธนับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราอย่างยิ่งที่เรามีหลักธรรมคำสอนที่เกิดขึ้นมาจากผู้รู้จริงเห็นจริง
ก็คือศาสนาของพวกเราพระองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกแทงตลอดทั้งดีและชั่วทั้งควรและไม่ควรเมื่อพระองค์ได้รู้ชัดแจ้งประจักษ์ในความดีหรือความชั่วในบุญหรือบาปแล้วพระองค์ก็ได้นำเอาความจริงทั้งหลายเหล่านั้นแหละมาแนะสอนบอกกล่าวพวกเราชี้แจงแถลงไขให้พวกเราอย่างไม่มีสิ่งใดปิดบังดีลับคือพระองค์ได้เปิดทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเราได้เห็นแจ้งประจักษ์ชัดเจนถ้าหากพวกเราชาวพุทธทั้งหลายไม่พากันประมาทนอนใจแล้วพากันน้อมนำเอาธรรมที่พุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นมาประพฤติปฏิบัติอบรมลงไปที่กายวาจาใจของตนแม้เราจะต้องสละทรัพย์สินเงินทองบ้างหรือสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในชีวิตของพวกเราที่เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนหรือเป็นการสร้างบุญขึ้นมาให้ขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเราการสละเจือจานแบ่งปันต่อไปแล้วเราไม่เดือดร้อนนั้นจะเป็นบุญเป็นกุศลของเราอย่างยิ่งก็เป็นกองที่พวกเราจะฝังไว้มันจะไม่สาบสูญไปไหนแต่จะให้ผลแก่เราตลอดไปเพราะฉะนั้นคุณแม่พัชรีชัยเอียนั้นชีวิตของท่านนับตั้งแต่ท่านเกิดขึ้นมาอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วนั้นท่านจึงมาได้เกี่ยวข้องกับสมบัติสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่บนโลกนี้ที่ท่านเองได้เข้ามาเกี่ยวข้องนับตั้งแต่ท่านได้อุบัติเกิดขึ้นมาได้มาเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของบนโลกนี้แล้วท่านมีความเฉลียวฉลาดที่สามารถใช้สิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่บนโลกนี้ให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์แต่ตัวท่านอย่างแท้จริงจึงเป็นแบบฉบับให้แก่ลูกแก่หลานแก่ญาติแก่มิตรได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งนับตั้งแต่กองที่หนึ่งที่เอาไปทิ้งทะเลคือเอามาเลี้ยงดูใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของท่านท่านก็ใช้จ่ายให้พอควรต่อสภาพฐานะของท่านเองท่านหามาได้มากท่านก็ใช้มากท่านหามาได้น้อยท่านก็ใช้น้อยให้เหมาะให้ควรต่อสภาพฐานะของท่านเองท่านจึงไม่เดือดร้อนในความใช้จ่ายในชีวิตของท่านเองจากนั้นการที่กองที่ถองที่ท่านนำไปใช้นี่ท่านก็ได้ทุกถนอมดูแลทำหน้าที่ของฝ่าเป็นลูกอุปถากบิดามารดาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ญาติสนิทมิตรสหายของท่านมาด้วยความสม่ำเสมอหรือด้วยความเต็มใจหรือด้วยความปานีจนเป็นที่ยอมรับในหมู่ญาติพี่น้องของท่านเองนี่เพราะฉะนั้นกองที่สองท่านก็ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ส่วนกองที่3เล่ามาเลี้ยงงูเห่าท่านก็มาใช้จ่ายเลี้ยงดูครอบครัวฟุ้มฟักทะนุถนอมในครอบครัวของท่านนำพาครอบครัวของท่านเข้าไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงแม้จะสละทรัพย์เพื่อให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมีความร่มเย็นแนะนำสั่งสอนเลี้ยงดูลูกหลานของท่านท่านก็ได้ทุ่มเทสละออกไปเพื่อนำพาครอบครัวของท่านก้าวไปสู่ความสุขความเจริญดังที่พวกเราก็เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าครอบครัวของคุณแม่พัชรีชัยเอียนั้นเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นเป็นครอบครัวที่มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างสมบูรณ์จริงเพราะฉะนั้นท่านจึงใช้ได้ด้วยความฉลาดอย่างแท้จริงซึ่งกองที่4การฝังดินไว้นั้นคุณแม่พัชรีชัยเอียท่านก็ได้สละทรัพย์มากมายไก่กองที่จะสร้างมาเป็นบุญเป็นกุศลเข้ามาสู่ตัวท่านเองตลอดจนนำพาครอบครัวของท่านอันมีลูกมีหลานของท่านให้มีความเฉลียวฉลาดในการใช้กองที่4คือฝังดินไว้หรือใช้ในการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้เป็นหลักประกันในจิตใจดวงนี้ตราบใดก็ตามเมื่อจิตใจดวงนี้ยังมีเชื้อของการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อมีบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือมีบุญเป็นเครื่องยึดไว้แล้วก็เชื่อเถิดว่าแม้จะดำเนินชีวิตอยู่ในภพนี้ก็บุญทั้งหลายเหล่านั้นแหละจะนำพาไปสู่ความสุขความเจริญหรือความมั่นคงในการดำเนินชีวิตยิ่งขึ้นตลอดไปจนกระทั่งถึงเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติก็มีบุญอันนี้อีกเช่นกันแหละที่จะนำพาไปสู่ภพที่ดีคติที่งามตลอดไปเพราะฉะนั้นคุณแม่พัชรีชัยเอียนั้นจึงเป็นบุคคลต้นแบบให้แก่ลูกแก่หลานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งที่ลูกหลานทั้งหลายควรที่จะเอาแบบอย่างของคุณแม่พัชรีชัยเอียนำไปเป็นคติแก่ชีวิตของตนเองชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายนับตั้งแต่ลูกหลานของคุณแม่พัชรีชัยเอียไป
เมื่อเราได้ศึกษาน้อมนำเอาแบบอย่างของคุณแม่พัชรีชัยเอียให้มาเป็นแบบฉบับในชีวิตของพวกเราเราเดินดำเนินตามแบบอย่างของคุณแม่พัชรีชัยเอียแล้วก็เชื่อเถอะแบบอย่างที่คุณแม่พัชรีชัยเอียได้ประพฤติปฏิบัติมาไว้นั้นย่อมนำพาให้พวกเรามีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นตลอดไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหากเป็นดังที่กล่าวมาแม้คุณแม่พัชรีชัยเอียท่านจะละโลกนี้ไปแล้วแต่เรือนกายของท่านหรือชีวิตที่ผ่านมาของท่านก็ยังเป็นครูหรือมีประโยชน์แก่สรรสาระต่อลูกหลานญาติมิตรทั่วไปเพราะได้นำเอาชีวิตของท่านเรือนกายของท่านนั่นแหละมาเป็นครูแนะนำบอกกล่าวสอนสั่งให้พวกเราได้ดำเนินไปตามปฏิปทาหรือตามข้อการปฏิบัติของคุณแม่พัชรีชัยเอียเพราะฉะนั้นแม้คุณแม่พัชรีชัยเอียจะทอดเรือนร่างลงสู่พื้นแผ่นดินประดุจดังท่อนไม้ท่อนฟืนอยู่ในขณะนี้แต่เรือนร่างของคุณแม่พัชรีชัยเอียก็ยังเป็นครูมาแนะนำบอกกล่าวตักเตือนพวกเราได้อย่างประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นเรือนกายของคุณแม่พัชรีชัยเอียนั้นจึงเป็นเรือนร่างที่ประเสริฐยิ่งเพราะเป็นเรือนร่างที่เป็นครูได้อย่างแท้จริงดังนี้นั้นจึงเชื่อมั่นว่าบุญกุศลทั้งหลายที่คุณแม่พัชรีชัยเอียได้ฝังไว้แล้วได้สร้างไว้แล้วในชีวิตของท่านตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรือนกายของท่านก็ยังมาเป็นครูให้แก่ลูกแก่หลานแก่ญาติแก่มิตรทั้งหลายรวมแล้วก็จะเป็นบุญเป็นกุศลที่จะนำพาจิตของคุณแม่พัชรีชัยเอียไปสู่สุคติสัมปรายภพเป็นภพที่ดีคติที่งามอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลยและการที่พวกเราท่านทั้งหลายได้น้อมนำเอาข้อในเอาน้อมนำเอาแบบอย่างในชีวิตของคุณแม่พัชรีชัยเอียไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นที่ภูมิใจหรือปลื้มปิติให้เกิดขึ้นต่อดวงจิตดวงใจของคุณแม่พัชรีชัยเอียอย่างยิ่งที่มีพวกเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นมิตรที่เดินตามรอยของคุณแม่พัชรีชัยเอียนั้นอันนี้แลจึงเป็นเครื่องแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณเป็นต่อที่พวกเรามีแต่มีต่อคุณแม่พัชรีชัยเอียอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้นั้นล้วนแต่เป็นธรรมอันประเสริฐถ้าหาพวกเราท่านทั้งหลายยึดมั่นอยู่ในธรรมอันประเสริฐดังที่กล่าวมานับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้นั้นเชื่อเถิดว่าธรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนจะจำแนกแจกแจงนำเอาชีวิตของพวกท่านทั้งหลายไปสู่ความสุขความเจริญทั้งในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและทั้งในแม้จะละโลกนี้ไปแล้วก็จะนำพาจิตใจดวงนี้ไปสู่สุคติสัมปรายภพโดยทั่วถึงกันด้วยกันทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายที่แสดงมานี้ล้วนแต่เป็นธรรมที่พวกท่านทั้งหลายสามารถที่น้อมนำเอามาศึกษาและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพราะมีคุณแม่พัชรีชัยเอียเป็นต้นแบบให้พวกเราได้ศึกษาได้เรียนรู้และได้ประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างนอนได้อย่างตายใจที่สุดไม่มีสิ่งใดควรต่อการสงสัยได้อีกเลยเพราะชีวิตของคุณแม่ชัยเอียก็เป็นพยานยืนยันให้แก่พวกเราได้อย่างแจ้งประจักษ์ชัดเจนแล้วว่าชีวิตของคุณแม่ชัยเอียนั้นได้นำพาเอาชีวิตของตนเองตลอดจนลูกหลานครอบครัวของท่านตลอดจนญาติมิตรตลอดจนสังคมของท่านเองไปสู่ความสุขความสบายความเจริญด้วยการรู้จักแยกแยะวัตถุสิ่งของที่มีอยู่บนโลกนี้เอามาให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์ในตัวท่านและสังคมทั่วไปส่วนที่ยังเหลืออยู่นั้นท่านก็วางไว้คืนให้เป็นสมบัติของโลกผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็เกี่ยวข้องกันต่อไปจะมีลูกมีหลานเข้ามาเกี่ยวข้องลูกหลานนั้นก็เกี่ยวข้องรับเป็นภาระสืบต่อไปเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อเราได้มาณสถานที่นี้เราได้มาน้อมนำเอาชีวิตของคุณแม่พัชรีชัยเอียเข้ามาเป็นคติต่อตนเองแล้วนี่แลจะเป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดขึ้นต่อคุณแม่พัชรีชัยเอียอย่างยิ่งใหญ่จึงเป็นเหตุที่จะนำมาให้เกิดความสุขความเจริญต่อพวกเราท่านทั้งหลายและต่อคุณแม่พัชรีชัยเอียเพราะฉะนั้นในที่สุดนี้ก็หวังจะก็ขออาศัยด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพ
ตลอดทั้งอนุภาพแห่งบุญกุศลทั้งหลายที่คุณแม่ชัยเอียได้สร้างไว้แล้วคือฝังไว้แล้วนั้นจงมาเป็นพลังอำนวยอวยชัยให้คุณแม่พัชรีจงไปสู่สุคติสัมปรายภพและนำพาเจริญลูกหลานญาติพี่ของท่านให้สู่ความสุขความเจริญความมั่นคงในการดำเนินชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปสมดังความมุ่งมากปรารถนาของคุณแม่พัชรีชัยเอียที่มีความปรารถนาในลูกในหลานในญาติมิตรของตนให้มีแต่ความสุขความเจริญก็ขอให้ความปรารถนาทั้งหลายเหล่านั้นจงสมความปรารถนาดังเช่นที่คุณแม่พัชรีชัยเอียได้ตั้งความปรารถนาไว้ในหมู่ลูกหลานญาติมิตรขององค์ของท่านด้วยทุกท่านทุกคนตลอดไปการแสดงธรรมมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้